มสวัสดีค่ะเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันที่พวกเราทุกคนจะได้มีใจของเราที่จะถวายความจงรักภักดีนะคะคุณแม่รู้สึกเลยว่าการเป็นคนไทยเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีพลังมากค่ะเรามีพลังของความกตัญญูรู้คุณพลังแห่งการเกิดที่สามารถจะใช้การเกิดครั้งนี้เป็นไปเพื่อสรรพชีวิตทั้งหลายได้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณนะคะดอกไม้ที่กำลังเบ่งบานอยู่นี้คือดอกไม้ที่เราถือเป็นดอกที่ส่งสัญลักษณ์บางอย่างให้กับมนุษยชาติให้รู้ว่าที่ใดที่มีความชุ่มชื้นที่ใดที่มีความใส่ใจที่ใดที่มีความเบิกบานให้เราเห็นที่นั่นมันมีความรักทั้งสิ้นเลยค่ะในช่วงเวลาที่เราทำงานใน 2-3 วันนี้ที่แสดงให้เห็นถึงความรักที่มีรากของความเข้าใจที่จะนำพาชีวิตของเราไปสู่ความกตัญญูรู้คุณนั้นมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับการเกิดของมนุษยชาติเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์ได้อย่างไรก็คือเราจะรักตัวเองได้อย่างไรอย่างคนที่อยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นนะคะการมีโอกาสที่จะได้ใช้การเกิดในการเป็นมนุษยชาตินั้นก็ไม่ใช่ง่ายไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายแต่เป็นเรื่องที่จะเกิดได้สำหรับคนร้ายหลายคนนะคะที่มีโอกาสเหมือนอย่างที่คุณแม่ก็มีโอกาสก็คือเราได้มีโอกาสอยู่ในความศรัทธาต่อตัวเราเองศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่พูดถึงการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าใครที่รู้สึกได้ว่าเอ้ยวันนี้เป็นวันที่เราระลึกถึงการเกิดของเราเราเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่รายรอบเราและในทุกสรรพสิ่งนั้นกำลังแสดงความเป็นอนิจจังให้เราเห็นทนอยู่ได้ยากและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเหมือนช่อดอกไม้ตรงนี้มีตั้งแต่ตูมนะคะนี่คือดอกหญ้าที่ตูมและดอกหญ้าที่คลี่แล้วก็จะสีเข้มเห็นไหมคะการคลี่จากตูมเป็นคลี่แล้วก็เป็นเนี่ยค่ะบานอย่างเต็มที่พร้อมที่จะโรยลาเรามองเห็นสิ่งเหล่านี้อยู่ข้างหน้าคุณแม่โดยที่ทำให้พวกเราเนี่ยน้อมหรือโอปนยิโกว่าถ้าวันหนึ่งเราจะเป็นดอกไม้ที่ร่วงนะคะแต่เราได้ผ่านกระบวนการของการเติบโตที่อาศัยธรรมชาติจากเบื้องต้นนะคะและในท่ามกลางมาถึงที่สุดนั้นมันงดงามเสมอถ้าคุณจะทิ้งสิ่งที่งดงามนี้ไว้เพื่อโลกใบนี้ค่ะและก็งดงามจริงๆเพราะคุณแม่มองเห็นไม่ว่าจะเป็นฝั่งนี้นะคะหรือข้างล่างที่เราปลูกกันแบบสะพรั่งเลยตลอดจนทางฝั่งนี้ค่ะเวลาที่เรามองเห็นชีวิตที่เราเดินอยู่แล้วเรายอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเราจะมองเห็นทุกสรรพสิ่งที่แสดงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาลองมองดูค่ะพอดีแสงเช้าวันนี้สวยงามแล้วก็เป็นความสวยงามที่พวกเราเองก็คืออยู่ที่ว่าเราจะใช้สิ่งที่สวยงามนี้ไปสู่ความงดงามไปสู่ความงอกงามอย่างไรนะคะก็กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่เราเลือกเพราะว่าเป็นกลุ่มที่ใบไม่คลายน้ำเยอะและเนื่องจากพวกเราเนี่ยมีพื้นที่ที่กว้างตรงนี้มากมายตรงนี้เมื่อกี้นี่คุณแม่แอบเห็นมีนกตัวหนึ่งบินออกมาเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้วิธีการคือไม่เข้าไปแทรกแซงเขามากนักนะคะแต่จะใช้กระบวนการของการยืนดูรู้ปล่อยถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นและก็ฝนพรำพรำตลอดทั้งคืนกับพระอาทิตย์ที่ขึ้นก็ทำให้พวกเราเองมีโอกาสแล้วล่ะค่ะที่จะแบ่งปันความงดงามนี้ออกไปสู่สรรพชีวิตอื่นๆนะคะแล้วก็เป็นการเดินทางที่จะพาเราไปสู่การมีหยดน้ำนะคะที่เราสร้างขึ้นมาและเป็นหยดน้ำที่เมื่อคืนเนี้ยคุณแม่เห็นเขาพยายามทำงานกันอย่างเต็มที่แล้วเราก็ปิดรายการของเราตรงสถูปะไม่ได้ไปแต่เขายังทำงานอยู่เกือบจะตลอดทั้งคืนเลยคือ1วันกับ1คืนหลังจากที่พวกเราได้ใช้โจทย์นี้ร่วมกันว่าการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์เป็นการเกิดที่มีประสบการณ์ของการที่ได้ใช้ชีวิตอย่างเคารพชีวิตและเพราะเราเคารพชีวิตเราจึงมีโอกาสที่จะใช้ชีวิตของเราเพื่อใครได้บ้างคนที่เคารพชีวิตก็จะเคารพสิ่งที่ตัวเองมีโอกาสอยู่เพื่อรับใช้มวลมนุษยชาติหรือใครได้บ้างที่ทำให้เรา
เห็นการเกิดของเราเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์อย่างน้อยก็รับใช้มีลมหายใจแห่งสติรับใช้กายใจของเราที่มีปัจจุบันขณะที่เราเห็นถึงการดำรงอยู่นะคะการดำรงอยู่ก็เป็นการมีสังคมที่จะทำให้เรางดงามไปด้วยกันถ้าเราไม่มีโอกาสที่จะมีสังคมเราก็อยู่คนเดียวแต่ถ้าเรามีโอกาสที่จะมีสังคมเราก็ต้องใช้ชีวิตของเราอย่างไม่ผูกเวรหมายมั่นไม่ใช้ชีวิตของเราอย่างคนที่เข้าไปร้อยรัดมัดตรึงกับอะไรสักอย่างหนึ่งและในที่สุดเราก็ไม่มีอิสรภาพเพราะฉะนั้นเวลาที่เราปรารถนาอิสรภาพเราก็จะเห็นถึงการทำหน้าที่ของเรานะคะพอดีคุณแม่มองเห็นสิ่งนี้อยู่แล้วก็อยากจะช่วยเพราะเป็นโอกาสที่เราได้เรียนรู้จะมามากครั้งที่เราเดินอยู่ตรงนี้แล้วเราก็เห็นว่าการปลดปล่อยชีวิตที่มีอิสรภาพนั้นก็คือการไม่เข้าไปผูกเวรหมายมั่นไม่ไปทำเหตุปัจจัยแห่งการเกิดที่จะนำไปซึ่งการเกิดแห่งทุกข์นั่นแสดงว่าเรากำลังประพฤติดีประพฤติชอบนะคะก็เป็นอิสระได้ไม่ยากหรอกค่ะเพียงแต่คุณจะปล่อยเรื่องนี้เอาไว้และคุณก็พยายามที่จะใช้สิ่งที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นเนี่ยนะคะอย่างแกะโซ่ตวนของความยึดมั่นถือมั่นเราก็จะเห็นถึงอิสรภาพไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งนั้นเป็นประโยชน์ทั้งนั้นนะคะเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์ได้ทั้งสิ้นเลยค่ะวันนี้ก็อยากจะพาเดินเร็วหน่อยเพราะว่าวันนี้เราจะมีการถ่ายไปเป็นระยะเลยนี่ก็เป็นสิ่งที่คณะไม่ชีเองจะต้องภาคภูมิใจเพราะเขาทำงานของเขาจนกอที่อยู่เนี่ยมันถึงกันหมดแล้วค่ะแทบจะไม่เห็นดินแล้วนะคะเป็นเหมือนกับว่าธรรมชาติก็รับช่วงต่อคือพอชีวิตมันปรากฏขึ้นมันได้อยู่ในที่ที่มัน มีลักษณะของการได้โอกาสสร้างความอุดมสมบูรณ์นะคะเมื่อใดที่เราเห็นการสร้างความอุดมสมบูรณ์อาจจะมีถูกเบียดบังไปบ้างแต่ว่าทุกชีวิตที่มีโอกาสก็จะขยายโอกาสนั้นแล้วก็จะเป็นการขยายโอกาสที่แบบต่างคนต่างทำให้ตัวเองเข้าถึงกันโดยที่ไม่ต้องคือพูดจริงๆแล้วไม่ต้องอะไรมากเลยค่ะเพียงแต่คุณให้โอกาสสังคมที่ดีคือสังคมที่เกิดมาแล้วให้โอกาสกันละกันแล้วทุกคนก็จะเคารพโอกาสที่ตัวเองได้ดูสิคะมันงดงามเป็นที่ยิ่งเลยค่ะเราจะเก็บในช่วงของน้ำที่ล้นทางฝั่งนี้เอาไว้ตอนที่เราเปิดงานของเราอย่างเป็นทางการนะคะแต่วันนี้คุณแม่อยากจะเข้าไปเยี่ยมในส่วนที่เรายังไม่ได้ไปเมื่อคืนนี้เราก็ควรจะไปถึงแหละนะพี่ติงแต่ว่าเราหมดแรงกันเสียก่อนเมื่อวานนี้ออกไปข้างนอกด้วยพอเดินทางออกไปเพื่อที่จะไปเอาต้นไผ่มาเอาเด็กๆ เข้าไปเอาต้นไผ่มาคุณแม่ก็เลยรู้สึกว่าโอ้ยคนแก่เป็นอย่างนี้แหละถ้าใช้แรงมากเกินไปก็จะเป็นอะไรที่แบบอาจจะต้องพักเร็วก็พักเร็วจริงๆเลยค่ะแต่ก็ยังบอกว่าเช้านี้ต้องขอบคุณทีมงานที่ให้โอกาสกันละกันโอ้ยในทุกโอกาสเนี่ยดูตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยค่ะเนี่ยดอกหญ้าเหล่านี้ค่ะอันนี้ไม่ต้องซื้ออันนี้แค่คุณหยุดทักทายเขาหน่อยดูสิคะคุณหยุดทักทายเขาหน่อยสวยงามไหมคะไอ้นั่นน่ะเรายังต้องซื้อมาปลูกนะแล้วมันก็ชนิดเดียวกันด้วยนะเนี่ยก็คือมันก็คือใบเล็กๆอันนี้ก็ขึ้นได้เองโดยไม่ต้องปลูกเลยโอ้โหสวยงามค่ะแล้วก็พี่ควายกำลังจะมาค่ะเมื่อคืนนี้ได้รับรายงานว่าบุญหลายบุญเหลือบุญล้นนะคะบุญหนุนค่ะมาอีกตัวละห้าสี่ตัวคลอดไปละก็เลยไม่ได้มาคลอดที่นี่เลยไม่ได้ตื่นเต้นนะคะก็ไม่เป็นไรบุญหนุนมาแล้วนะคะเดี๋ยวต้องมีบุญหนังด้วยนะคะหนุนกับหนังเนี่ยนะคะอันนี้หญ้าเนี่ยค่ะหญ้าเนี่ยค่ะเตรียมไว้ให้พี่ควายไม่หญ้าที่มีดอกไม่ใช่นะหญ้าอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวมาก็ปล่อยตรงนี้เลยแหละต้อนรับเขาก็ขอบคุณมากเลยค่ะเพราะว่าการประสานตอนนี้เราก็เอาโคกใช่เรียกว่าหนองนาของเรานะคะไปทำประโยชน์เกื้อกูลเนื่องจากเรากำลังจะเตรียมเฟสที่2เพราะฉะนั้นบุญเหลือบุญหลายบุญล้นบุญหนุนนะจะได้มาอยู่ในทาราฟาร์ม
ป็นโอกาสมากที่เดินแล้วก็รู้สึกเอ้ยวันนั้นจนถึงวันนี้ดูสิคะต้นไม้มาอีกแล้วค่ะวันนี้ปลูกอีกบาบาบค่ะบาบาบเป็นต้นไม้ที่เลือกปลูกในวันสำคัญนี้เพราะว่าเวลาที่มองเห็นต้นไม้นี้แบบอายุต่อไปเป็นพันปีก็จะดีใจมิใช่น้อยทีเดียวนะคะนี่ก็จะเป็นการเดินผ่านต้นไม้วันนี้ใครที่กำลังจะกลับจากหัวหินเพราะว่าวันนี้จะเป็นวันที่รถจะแน่นอีกวันหนึ่งนะคะพวกที่กลับจากชายทะเลทั้งหลายแวะมาหุบเขาโพธิสัตว์เลยค่ะเพื่อที่จะทำให้พวกเราได้มีโอกาสมารดน้ำต้นไม้ซึ่งเขาจะปลูกเป็นการปลูกที่ใช้กระบวนการของการยกด้วยเครื่องมือนะคะพี่แต้มส่งรถมา3คันเนี่ยค่ะต้นไม้ที่เราจะปลูกกันในวันนี้นะคะโหใหญ่เนาะไม่เบาเลยนะเนี่ยก็มีคลากกันไปค่ะมีใหญ่กว่านี้อีกค่ะยังมาไม่ถึงนี่วันนี้มาได้อ๋อสงสัยจะคันนี้มาก่อนแอบดูดอกอีกละเวลาปลูกบาบาบแล้วจะชอบดูดอกดูสิคะดอกเล็กดอกใหญ่ค่ะฮะก็ใหญ่ค่ะเพราะว่าจะเป็นไซส์เดียวกันที่เราแบ่งเอาไว้เพื่อที่จะไว้เป็นวันที่เราร่วมแรงร่วมใจนะคุณแม่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการทำอะไรที่มันจะให้เห็นถึงความระลึกถึงกันบางทีเราก็อาจจะคือชีวิตมันมีอยู่ในขณะนี้เราอาจจะได้มีโอกาสที่จะดำรงอยู่ต่อไปอย่างให้โอกาสในสิ่งที่เรามีวันนี้มันสมบูรณ์ที่สุดแล้วส่งต่อออกไปอย่างสมบูรณ์ที่สุดที่จะไม่มีคำพูดว่าถ้ารู้อย่างนี้ทุกอย่างรู้หมดแล้วอันนี้จะเอาไปให้ไก่เหรอเอาไปให้ไก่เหรอจ๊ะเอามาสิมาสิอยากดูว่าไก่ที่เนี่ยกินอะไรอ่ะเนี่ยได้ยินเสียงสัญญาณระฆังแล้วค่ะอ๋อไก่ที่นี่กินอ๋อผักขมดีมากดีมากแล้วเขากินผักขมแล้วเขาจะเป็นยังไงเขาก็จะแข็งแรงกินผักกินหญ้าอะไรเงี้ยค่ะจะแข็งแรงกว่าอ๋ออันนี้สับให้เขาไหมหรือวางเลยเขาวางแล้วเขาก็จะจิกจิกจิกกินแต่ใบเจ้าค่ะเหรอกินทุกวันไหมทุกวันเช้ากับเย็นเจ้าค่ะไก่ที่นี่กินผักขมค่ะเรากินไข่เราก็เลยได้กินผักขมนะคะมันนึกถึงป๊อปอายเลยค่ะขอบใจมากเดี๋ยวจะไปทำหลุมให้เขาอยู่แล้วนะจ๊ะจ้ะเซียนินเซียนินเอาน้ำมันมาให้วันนี้รถสองคันขุดนะตั้งใจเซียนินเอาน้ำมันมาเหรอวันนี้มีรถที่จะปลูกต้นไม้ถวายพระบาทเสด็จพระเจ้าอยู่หัวอาราเซนินไปทำอะไรล่ะอ๋อจ้ะโอเคหลบไม่ค่อยพ้นหรอกเซียนินน่ะมันก็อยู่กันแค่นี้สวนกันไปก็สวนกันมานะคะพวกเราก็มีโอกาสที่จะได้เดินตรวจบ้านด้วยแน่ค่ะเดี๋ยวแขกมาวันนี้ก็จะลงทะเบียนตรงนี้นะคะอวดต้นบาวบาบที่เราเพาะก่อนเห็นต้นบาวบาบไหมคะ 3-4 ต้นนั่นค่ะคือต้นไม้ที่เราปลูกเพาะละเห็นไหมคะว่าที่เราทำกันอยู่เนี่ยเราพยายามส่งต่อเดี๋ยวอีกหน่อยเราก็จะเห็นเนี่ยตรงเนี้ยเรามีอยู่ 3-4 ต้นเราปลูกเลยค่ะต่อไปนี้เราจะเพาะต้นแล้วเราก็ปลูกขยายเนี่ยเห็นเลยค่ะเนี่ย1 2 3 4 5 6นี่บาวบาบทั้งนั้นนะคะส่วนข้าวโพดก็ปลูกไปอันนี้ก็เป็นมะขามคือพวกนี้ก็จะเป็นเนี่ยผักขมที่ไก่กินเนี่ยบาวบาบหลายต้นแล้วโตเร็วมากเลยแล้วก็เชฟของเขาเนี่ยเขาจะขึ้นลำต้นตรงไปก่อนนะคะแล้วก็ไปแตกอย่างเงี้ยค่ะไปแตกอย่างเงี้ยเห็นไหมแต่มันเป็นต้นไม้ที่โตเร็วแล้วก็ชุ่มฉ่ำน้ำเราก็เห็นแล้ว
คุณแม่ไม่เห็นว่าเขามีปัญหาอะไรนะที่ว่าเขาปลูกตรงไหนแล้วเขาจะแล้งนี่ก็ไม่แล้งเลยโอ้อันนี้แหละจะเร็วมากดูต้นนี้ดูลำต้นต้นนี้ก็จะเป็นต้นที่แบบใหญ่ต่อไปเดี๋ยวเราจะดูเขาเลยนะคะว่านี่ปีที่หนึ่งเราปลูกเขาปีที่หนึ่งแล้วจากนี้ไปเขาจะโตยังไงเดี๋ยวเราก็ดูดอกนี้ที่เริ่มแล้วนะคะเอาปุ๋ยเข้ามาดอกสีส้มเนี่ยค่ะโนรีสีทองค่ะนี่มะขามนะคะโอ้อยากกินแกงอะไรนะที่ใส่ใบมะขามอะแกงอะไรแกงปลาแห้งอ่ะตกลงเขาเอานี่ไปได้หรือเปล่าสงสัยเอาไปไม่ทันปรากฏว่าต้นไม้ที่จะเอาไปไว้ที่องค์ดำเอาไปไม่ทันทำงานกันแบบโอ้อันนี้ก็ดอกสาระนะคะก็แบ่งบานสะพังเลยค่ะคือที่จริงที่เสถียรธรรมสถานวันนี้เราแทบจะไม่ได้ซื้อดอกไม้กันเลยแล้วดอกไม้ที่เราจะเห็นวันนี้ที่เป็นดอกกุหลาบก็จะเป็นดอกไม้ที่พวกเราไปรับมาและตรงนี้ค่ะหมอนุ้ยให้ดอกกุหลาบมาแล้วเราก็จะปูตลอดเส้นทางนี้เลยแทนต้นไม้ที่เราปลูกพวกนี้เราเอาไปใช้ได้แล้วค่ะเพราะพวกนี้ก็อุดมสมบูรณ์เราก็จะเห็นต้นไม้ที่เราพยายามเทสพอเราเห็นต้นเบาบาบขนาดนั้นก็มาต้นเบาบาบขนาดนี้ก็ประมาณสัก3ปีเนี่ยค่ะเห็นไหมคะจาก1ปีนู้นพอมันโตนี่เบาตอนนี้เนี่ยค่ะ 3-4 ปีถ้าใครไปเด็ดดอกได้ป่ะไปเอาดอกเบาบาบให้หน่อยสิเห็นมีดอก1อันผมเข้าไปหยิบพิธีจ้ะมีคำถามจ้ะกึ่งคำปารภคำปารภว่าอันนี้ว่าตอนนี้ทุกคนหันมาทำโคกหนองนามากมากมากมายแต่ฟ้าฝนช่างแล้งเหลือเกินเจ้าค่ะก็นี่ไงดูสิฟ้าฝนแล้งเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะคุณแม่ก็ไม่ได้ทำโคกหนองนานะแต่คุณแม่ทำให้ภูเขาหรือหุบเขาโพธิสัตว์เป็นที่เก็บน้ำโดยเรารอดักน้ำที่มาจากฟ้าตกผ่านภูเขานี่ไม่ใช่น้ำบาดาลด้วยนะที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะเราเห็นเลยว่าเดี๋ยวน้ำวันนี้เราจะปล่อยน้ำที่ไหลลงมาแล้วก็วนอยู่อย่างเงี้ยค่ะโดยใช้โซลาร์เซลล์ฉะนั้นเวลาที่คนทำเรื่องหนองน้ำและอาจจะไปไม่ถึงที่สุดของน้ำเนี่ยลองมาดูวิธีการดูมหน่อยไหมคะสังเกตนะคะคุณแม่เดินขึ้นที่สูงอีกสเต็ปนึงเห็นไหมคะแล้วคุณแม่ก็เก็บน้ำอีกบ่อนึงตอนนี้เราจะเห็นน้ำสามบ่ออยู่กันตรงนี้ดูนะคะตามมาดูค่ะอันนี้เขาก็ทำไม่ทันแหละเพราะว่าไม่งั้นเขาจะต้องปราดตรงนี้ก่อนเนี่ยค่ะอันนี้เราลองใช้เทคโนโลยีที่แบบเอาผ้าใบมาเก็บน้ำดูนะคะอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่หนึ่งก็ลองดูว่าผ้าใบเก็บน้ำเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ปลูกกระดุมทองเลื้อยคุมไปเลยอันนี้ตอนแรกก็ไม่ซับน้ำไม่เก็บน้ำแต่ตอนหลังเนี่ยมันเก็บน้ำจนกระทั่งพวกเราเองก็รู้แล้วว่ามันอุดรูรอยรั่วของมันเองสวัสดีค่ะเมื่อคืนได้นอนสนุกไหมคะชื่ออะไรนะคะหันมาทางนี้ถูกโชยุค่ะโชยุโชยุนอนตรงไหนอะโชยุนอนตรงรถค่ะทำแคมป์โชยุอยู่ใกล้น้ำเย็นไหมลูกเย็นค่ะเมื่อวานนี่ยายก็ถามหาโชยุนะโชยุกี่ขวบคะกี่ขวบลูก8ขวบก็จะ9ขวบแล้วค่ะอ๋อ8ขวบเป็นพี่ของหมูปล่อยปีหนึ่งที่จริงถ้าหมูปล่อยอยู่ก็จะได้คุยกันนะจ้ะขอบใจนะจ้าโชยุเดี๋ยววันนี้เราปลูกต้นไม้กันนะลูกจากคุณยายเดินผ่านไปก่อนได้ไหมจ้าก็อันนี้น้ำบ่อแรกที่เราเทสดูนะคะแล้วปรากฏว่าเครื่องมือนี้ก็ใช้ได้ที่นี่เราก็มาลองอีกเครื่องมือหนึ่งอันนี้ง่ายๆเลยค่ะบ่อนี้เราก็ใช้ปูนเลยเพราะว่ามันไม่ได้ไกลกันนักก็จะมีน้ำที่สูงนะคะแล้วก็อันนี้อาจจะต้องขอให้มีใครมาทำความสะอาดไว้เพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่พวกเรามีสุนัขเยอะเราสวดมนต์ตรงไหนเขาก็จะมาโหยหวนกับเราด้วยนี่ก็เป็นการเก็บน้ำอีกอันหนึ่งอันนี้ก็ใช้วิธีการเลยที่วันนั้นคุณแม่เขาได้ตั้งไทม์แลปไว้ให้เห็นว่า
จากดินที่เราดึงขึ้นมาจากบ่อน้ําแล้วก็เอาขึ้นมาถมไว้แล้วก็ใส่หินที่มีคนบริจาคนะคะแล้วปรากฏว่าน้ําตอนนี้ค่ะเนี่ยค่ะต้นไม้ที่เราจะปลูกกันวันนี้ดูเป็นอะไรที่แบบคลี่เร็วมากเลยอะค่ะเนี่ยดูนะคะกลีบดอกหนาแน่นมากอยู่ได้นานมากค่ะอันเนี้ยบานเมื่อตอนทำวัดตอนทำวัดค่ะแล้วเนี่ยคือลักษณะเขาดูสิคะเนี่ยเขามีเกสรตัวผู้ตัวเมียของเขานะสวยไหมมีกลิ่นก็ต้นนี้เป็นต้นแรกที่เราตื่นเต้นมากถ้าพี่ติ่งจำได้นะแต่ถ้าดูโคนจริงๆต้นนี้ก็เป็นต้นที่ใหญ่ก็ยังใหญ่ชนะอยู่นะเนี่ยเพราะโคนมันใหญ่มากนะโคนมันแบบเบลเลอร์เบลเถอเลยอ่ะอีกหน่อยโตขึ้นคงเป็นต้นที่เหมือนคล้ายๆต้นแฝดนะเจ้าคะใช่แล้วก็จะใหญ่อย่างนี้ค่ะใหญ่เท่ากับไม้นี่เลยค่ะไม้ที่ค้ำเนี่ยค่ะนี่โตเร็วมากนะคะเมื่อกี้ทำให้ดูแล้วว่าจาก1ปีนู่นเนี่ยมาแล้วเนี่ยนั่นน่ะรถพี่แต้มกับพี่เวยน่ะค่ะอันนั้นน่ะจะต้องมีเพราะวันนี้จะมีต้นใหญ่มาอีกต้นหนึ่งเพื่อเป็นเขาเรียกว่ากระบวนนำเอาไว้นะคะอ้าวคราวนี้เรามาเดินตรงนี้อีกนิดนึงก่อนที่เราจะเห็นตรงนี้เราจะต้องเอาน้ำล้างเลยเพราะว่ามันเป็นดินจ้ะตรงนี้เดี๋ยวเราจะเปิดน้ำตกกันตรงนี้นะคะคุณแม่พามาดูก่อนเราเชื่อว่าวันนี้เราจะเห็นความงดงามถ้าเผื่อใครที่สามารถที่จะเอาสับทางเดินเข้ามาได้ผู้ใหญ่จะได้ไม่ต้องอาจจะต้องสั่งการว่าผู้ใหญ่จะได้ไม่ต้องเดินผ่านเพราะว่าเราทำงานกันไม่ทันอาจจะมีสับทางเดินที่เพราะว่าคุณพ่ออายุเยอะเดินต่อมาทางนี้อีกนิดนึงเนี่ยค่ะคุณแม่จะให้มาดูว่าทุกคนหาน้ำเราก็หาน้ำคำตอบของเราคือเราต้องหาที่เก็บน้ำคุณแม่ว่าน้ำเนี่ยพอมีน้ำเนี่ยพอมีนะแต่ใครจะเก็บน้ำของเราบ่อที่หนึ่งเราทดลองแล้วซึ่งมันอาจจะชาวบ้านอาจจะค่าใช้จ่ายแพงไปอย่างนี้ก็ทำเองได้ง่ายๆเลยแล้วก็อันนี้ก็คือการขุดที่ไม่ได้รองพื้นเลยค่ะอันนี้ดินยังไงก็อย่างนั้นเลยค่ะให้เห็นความเป็นจริงยาวเครนมาเป็นเพื่อนกันเลยแหละเนี่ยวันนี้ก็จะยกเนี่ยค่ะตอนนั้นเราก็ปลูกอย่างนี้เราก็ตื่นเต้นนะพี่ติ๋งเนาะเนี่ยเราตื่นเต้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราก็เหมือนเราเราคงเหมือนกับทุกคนแหละเราก็ตื่นเต้นตอนนี้เราทำน้ำไหลนี่ดูนะคะน้ำจะล้นอย่างนี้แหละค่ะพอเขากดปุ๊บน้ำก็จะล้นพอน้ำล้นแล้วยังไงคะก็จะผ่านนี้แล้วก็ลงบ่อใหญ่นี่อันนี้เป็นที่ลุยน้ำของเด็กนะคือเรายังอยู่ในฤดูฝนอยู่นะตอนนี้ขุดเป็นบ่อขนมครกไว้ก็ได้ไม่ต้องดาดปูนก็ได้แต่ของเราเนี่ยคนมันใช้เป็นร้อยคนอันนี้ก็คือที่เก็บน้ำของเราที่เราสามารถเนี่ยค่ะง่ายๆเลยค่ะลูกถ้าเรามีปูนเราก็แปะปูนลงไปในดินน่ะไม่ต้องมีอะไรเยอะอ่ะพี่ติ๋งระวังตกพี่ติ๋งจ้ะเรารู้สึกว่าการหมุนเวียนของน้ำตรงนี้มันจะเกิดความชุ่มชื้นอันนี้เขาพยายามนี่ค่ะอันนี้เดี๋ยวเขาจะฝังโอ้ยงั้นไปดูพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ท่านคือน้ำนะคุณแม่ว่าอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะพวกเราเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่จะขอให้คนเอาไม้กวาดมากวาดตรงนี้เพราะเมื่อคืนนี้เขาทำงานกันแล้วคุณแม่เองก็บอกว่าขอโทษทีนะเรามาไม่ถึงละมันเหนื่อยแต่นี่เขาเตรียมจะเปิดน้ำแล้วน้ำไหลแล้วค่ะเดี๋ยวเราสั่งการไปเลยบาวบาปปลูกไว้บอดี้เนี่ยต้นเล็กๆไอ้พวกนั้นก็ต้นประมาณสัก2ปีก็มา3ปีก็มานะคะทุกคนก็เห็นหมดโอ้โหนางเอก ใช่ไหมคะมองโดยรอบก็
คือบ่นก็ไม่ได้อ่ะถ้าเราต้องการน้ำนะหน้าที่เราก็คือหาที่เก็บน้ำน้ำมาจากฟ้าเยอะมากคุณแม่ว่าความรักมันมาจากฟ้าเยอะมากที่นี่เมื่อวานนี้พอฝนตกเราก็เห็นการเคลื่อนไหวของน้ำแล้วเราก็ซึมน้ำมันซึมอยู่ในดินถ้าเรากักไปบ่อที่หนึ่งบ่อที่สองแล้วก็สุดท้ายเลยบ่อที่สามขุดกว้างๆเป็นดินไปเลยเดี๋ยวรถเคนไปแล้วคุณแม่จะยืนดูนะคะเดี๋ยวให้ปุ๋มมาเก็บบริเวณตรงนี้หน่อยเพราะเราจะเห็นว่าตรงนี้จะเป็นที่เดินของเราละตรงนี้ก็จะเป็นอุโมงค์ของเด็กๆที่ได้เล่นน้ำฟังนะคะเวลาที่เราทำอะไรที่เราไม่เคยทำแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งที่ทำนั้นเนี่ยตะวันจ้าตะวันเนี่ยค่ะดูสิต้นฉัตรเห็นไหมคะเราก็ปลูกต้นฉัตรต้นกดต้นกดวันนี้เราปลูกต้นกดทั้งหมดเนี่ย75ต้นตะวันจ้าขอบใจมากเลยเหนื่อยกันไหมเนี่ยเดี๋ยวเราได้ยินเสียงระฆังและใครที่กินข้าวก็กินไปใครที่เสร็จแล้วเดี๋ยวมากวาดตรงนี้อีกสักรอบหนึ่งโดยเฉพาะปูนได้ไหมจ๊ะคุณแม่ห่วงตรงนู้นน่ะเดี๋ยวบอกผู้ชายให้สมชายหาผู้ชายมาทำให้เรียบนิดนึงเพราะว่าวันนี้ผู้สูงวัยฮะนิดนึงก็คือเอาดินนะเอาจอบนั่นแหละจ๊ะสับใช่เพราะว่ามันยังเป็นรถที่ยกหินอยู่มันโหลดน่ะงานพวกเราโหลดกันขอบใจมากทุกคนแฮปปี้เดี๋ยวตะวันไปทานข้าวด้วยอันนี้ไม่ต้องตั้งตรงนี้ละกระมังอ๋อไม่ต้องหรอกค่ะลูกใส่ตรงนี้เลยใช่ค่ะหรือตรงนี้ก็ดีอยู่แล้วเพียงแต่เอามาเป็นกลุ่มสวยด้วยค่ะโอเคเลยโอเคเลยค่ะเราจะพาแอบมาดูตรงนี้นิดนึงนะคะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นไม่ต้องหลบไปไหนเลยค่ะเนี่ยเรียงนี่เลยค่ะตะวันค่ะอันใหญ่ก็ไปอยู่ตรงนู้นอันเล็กอยู่ตรงนี้ได้เลยสวยงามแล้วไม่ต้องยกละเหนื่อยแล้วก็มีบางส่วนที่ยังเพิ่งตัดโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณแม่อยู่ในรายการอยู่คุณแม่ขออนุญาตเดินขึ้นข้างบนเลยนะคะจะพาขึ้นไปดูน้ำไงอันนี้คือสิ่งที่ตะวันพูดเมื่อกี้นี้ถ้ามีความเป็นไปได้ปุ๋มมานี่หน่อยจ้ะถือเป็นการแสดงว่าสิ่งที่เอามาเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในตำแหน่งของมันไม่ได้ทันนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเอาต้นเล็กๆพวกนี้ค่ะใส่เข้าไปตรงนี้ให้อยู่เฉพาะกลุ่มนี้เลยค่ะอย่าเข้ามาเลยตรงนี้ขออนุญาตสั่งงานหน่อยนะคะแสดงว่าเขาไม่ทันจริงๆแล้วคุณแม่ไม่ได้มาช่วยเขาเมื่อคืนนี้เป็นความบกพร่องของคุณแม่สิ่งเหล่านี้จะไม่อยู่บนทางเดินเลยตัดตอนมานี่เลยค่ะแค่ตรงนี้ได้แล้วนอกนั้นครึ่งทางมาอยู่ตรงนี้แน่นเลยทำเลยค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะลงมาตรวจอันนี้โอเคนะคะอันนี้อยู่ตรงนี้โอเคตัดครึ่งหนึ่งแล้วเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้เลยก็ขอคณะแม่ชีที่ทานเสร็จแล้วเดี๋ยวขอไปเอาพวกเราก่อนนะคะมาวางส่งได้เลยค่ะไม่ต้องตามคุณแม่เพราะคุณแม่พึ่งตัวเองได้พี่ติ่งมานี่เลยอันนั้นให้ปุ๋มทำค่ะมันจบเลยค่ะเราลงมาเราเห็นสิ่งที่เราต้องการเลยที่จริงต้นนี้เป็นต้นที่เราต้องขอโทษสมชายเดี๋ยวให้ผู้ชายสักคนหนึ่งเอาจอบไปสับทางเดินกดน้ำนิดเดียวเนาะเนี่ยค่ะคุณแม่เห็นละหลังคาใส่ละเนี่ยค่ะได้เดี๋ยวเราทำรั้วเล็กๆก็ขึ้นไปเดินได้เลยค่ะและเดี๋ยวคุณแม่จะเจาะเองเจาะให้มันเป็นเคิร์ฟยังไงเดี๋ยวเราทำได้ค่ะก็จะเป็นอะไรที่มีโอกาสที่จะเห็นน้ำเห็นฟ้าใครที่ว่าน้ำไม่มีมาดูนี่นะจ๊ะ1บ่อ2บ่อ3บ่อขอย้ำว่าที่ใดมีน้ำที่นั่นมีชีวิตที่นี่เป็นที่ที่มีชีวิตเพราะเราไม่เคยยอมจำนนในวันแรกที่เรามาที่นี่ไม่มีน้ำเหมือนกันอย่าได้อิจฉาว่าทำไมเราถึงมีน้ำเราไม่ยอมจำนนคนที่ไม่ยอมจำนนมันต้องหาชีวิตมันเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์ถ้าเรารู้สึกได้ว่าพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เสด็จมาเพื่อให้เราเป็นผู้ที่จะทำของยาก
ก็บอกกับตัวเองไปเลยว่าเรามาเพื่อทำของยากการหาน้ำไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นเรื่องที่เราทำได้และเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนสมัครใจที่จะมาอยู่ที่นี่ทั้งที่ที่นี่มันยากค่ะจบเลยค่ะถ้าคุณจะเลือกที่จะอยู่ที่สบายคุณก็เลือกที่ไหนก็ได้แต่ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ตรงไหนในหลังโควิดคุณแม่ปิดเสถียรหนึ่งแล้วคุณแม่กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งและวันนี้มันมีน้ำบ่อที่หนึ่งบ่อที่สองบ่อที่สามและบ่อสำคัญคือบ่อนี้มาดูสิคะขุดไปเลยค่ะขุดไปเลยถ้าคุณสามารถที่จะมีภาคีเครือข่ายอย่างเมื่อวานนี้ที่คุณแม่ไปก็เห็นราชการก็พยายามใช่ไหมคะพยายามจะให้ชาวบ้านมีงบประมาณในการขุดบ่อนี่ก็เป็นการบ่อที่ขุดโดยไม่ต้องอาศัยงบประมาณของรัฐบาลแต่เพราะเราปรารถนาที่จะมีน้ำเห็นหรือยังคะว่าเมื่อใดที่มีบ่อใหญ่ฝนตกมาจากเทือกเขานี้ลงปุ๊บดึงจากนี้นะคะเข้ามาใส่บ่อที่1บ่อที่2บ่อที่3แล้ววนไปทั้งหมดที่เราเห็นตรงนั้นไม่ต้องพูดว่ากระเป๋าน้ำอีกเท่าไหร่ในนั้นไม่ต้องพูดว่ากระเป๋าน้ำอีกเท่าไหร่ตรงนั้นจะเป็นฟาร์มทาราฟาร์มหลังไอโซวอลไปเพราะมีกระเป๋าน้ำอีกเยอะมาดูงานไหมพูดตั้งเยอะไม่เป็นหรอกค่ะแต่ว่าชอบทำของยากแล้วเป็นนักสื่อสารเพราะฉะนั้นสื่อสารได้ลองดูสิคะอันนี้เดี๋ยวให้เข้ามาเก็บซะเนาะเนี่ยค่ะนี่ไงพี่ติ่งเดี๋ยวเราให้คนมาเก็บถ่ายรูปไปเนี่ยเขาจะให้เราปลดน้ำพอน้ำขึ้นเนี่ยน้ำมันจะปื๊ดลงไปโหชอบมากอ่ะชอบให้เห็นว่ามันมีความพยายามอยู่ในทุกความพยายามมันมีความนี่คุณแม่เชื่อว่าเขากันน้ำแล้วเนี่ยค่ะเขากันแล้วเขาต้องเทสปล่อยนี่ไงน้ำมันลินอยู่แล้วนี่ไงมันไหลอยู่แล้วเนี่ยเราไม่ต้องกลัวหรอกนะว่าเราจะต้องไปอุดน้ำมันไหลไปเลยแค่นี้เขาก็ทำอย่างเงี้ยค่ะพอมันไหลมาก็ปล่อยให้มันไหลมันก็ซึมไปก็ลงไปในบ่อเห็นไหมคะว่าเราไม่ได้ทำบ่อที่มันไม่รั่วเพราะฉะนั้นไม่ต้องใช้พลาสติกไม่ต้องใช้แล้วมองไปเดินสวยงามสวยงามมากไม่ใช่งามเพราะว่ามันสวยแต่มันสวยงามเพราะน้ำใจของผู้คนใช้การเกิดที่ไม่เกิดอีกในสิ่งที่เรียกทุกคนก็บริจาคต้นไม้ใบหญ้ามางดงามไปหมดเราทำงานตรงนี้ด้วยความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จยากอย่างไรสำหรับคุณแม่ได้พี่ติงจะมาอธิษฐานจิตวันนี้ขอความยากใดๆในโลกนี้ที่บังเกิดขึ้นจงเป็นภูมิคุ้มกันเวลาที่อยู่ทางนี้จะไม่พูดว่าขออย่าให้มีอะไรยากแต่จะพูดว่าถ้าสิ่งใดยากขอให้เราทำสิ่งนั้นให้ง่ายเป็นปาฏิหาริย์นี่คือแสงสว่างแห่งปัญญาเพราะฉะนั้นเช้าวันนี้เรามาถึงที่นี่เพื่อเป็นการให้พรคณะทำงานนะคะแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องน้ำด้วยนะคะเป็นการเกิดที่ไม่ยอมนิ่งดูดายไม่ใช่แค่ปั้นงัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นนะคะวาดทุกอย่างลงไปบนแผ่นดินเลยยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จร่วมกันนะคะเพราะเป็นวันที่ดีมากเลยค่ะคุณแม่จะชวนพวกเรานอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นก่อนหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปูปาภาคณมการังกะโรมาสีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ
ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปะมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอัปราทังขมะทะเมพันเตขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ได้ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงขอแสงสว่างแห่งมหากรุณาของพระองค์ผู้เป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าที่เปรียบเหมือนแม่ของทุกสรรพสิ่งในจักรวาลแม้ลูกไม่น่ารักแม่ก็ยังมีความสุขที่จะรักในทุกความรักที่มีความเข้าใจจะนำมาซึ่งพลังแห่งการฉุดช่วยจึงขอแสงสว่างแห่งปัญญาและกรุณาของพระองค์ฉุดช่วยมวลมนุษยชาติและสรรพชีวิตทั้งหลายให้รอดพ้นจากความทุกข์ทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์Om Tare Tu Tare Tu Re Soha Om 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 Tare Tu Tare Tu Re So เมื่อเรากล่าวOm Tare Tu Tare Tu Re So Ha ที่ปรารถนาจะทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์คุณแม่จะขอโอกาสนี้ทำความภาวนากับพระองค์ท่านนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้ตอน 9:00 น.เราจะเปิดน้ำจากพระบาทเนี่ยค่ะไหลผ่านดอกบัวผ่านเทือกเขาที่เราถือว่าเป็นเทือกเขาที่เราจำลองจากบ่อดินที่เราขุดไว้เพื่อเป็นบ่อน้ำดูนะคะเป็นดินที่เราขุดไว้เป็นบ่อน้ำแล้วจากนั้นดินนั้นก็มาเป็นภูเขาก็มาเป็นที่เก็บกักน้ำได้อัญเชิญพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ประทับอยู่เหนือเลยค่ะแล้วน้ำก็จะออกจากองค์ท่านนะคะผ่านนี่เลยค่ะในเวลา 9:00 น.เราจะกดน้ำนี้ขอให้เราติดตามการถ่ายทอดอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเรากดน้ำจากภูเขาจำลองที่เราสร้างมาแล้วก็เก็บกักน้ำ1บ่อ2บ่อ3บ่อเราก็จะเดินจากนี้ไปที่สถูปพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ท่านมองไปทางด้านนู้นนะคะต้องให้นันทวันค่อยๆพลิกตัวค่ะไม่ต้องรีบเราจะเห็นองค์ใหญ่ที่สุดต้องเรียกว่าองค์ใหญ่ที่สุดตอนนี้อยู่บนตรงตำแหน่งที่เห็นพระพักใหญ่แล้วมีสถูปะตรงนั้นก็จะเป็นแหล่งน้ำอีกเยอะเลยค่ะฉะนั้นเราจะเห็นว่าท่านใดที่กำลังทำหน้าที่ในการหาน้ำขอให้เก็บน้ำจากฟ้าในร่วงฤดูฝนนี้ไว้ให้มากที่สุดทำบ่อขนมคอกเล็กๆขุดไปเลยค่ะขุดไปคือขุดได้ด้วยมือก็ขุดได้ด้วยปัญญาของเราด้วยวิธีการใดขุดเถอะค่ะเก็บไว้อย่าทำให้ที่เรียบแล้วจนกระทั่งน้ำมันไหลไปเร็วนะคะดูนะคะพอล้นเนี่ยท่านเห็นเลยว่าคุณแม่เนี่ยมาเพื่อให้ยืนยันว่ากลุ่มที่เขาทำงานเมื่อคืนนี้นะคะเขาเหนื่อยมากแล้วเรามีสัจจะกันว่าใครเหนื่อยตรงไหนต้องเอาตรงนั้นออกมาแสดงธรรมให้ได้และมั่นใจว่าทุกคนที่กำลังเดินอยู่ทางบ้านหรือดูอยู่ทางบ้านนะคะจะเดินอยู่บนมรรคคาแห่งการตื่นเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์พี่ติงขามีอะไรอีกไหมคะ
สาธุค่ะคุณยายก็สาธุขอบคุณนันทวันที่ปีนป่ายตายขึ้นมาบนนี้จนได้นะคะนันทวันอาจจะถอยออกไปแล้วก็จะเห็นว่าคุณแม่ยืนอยู่ตรงไหนแล้วเดี๋ยวเวลาที่เราทำงานกดปุ่มเราก็รู้แล้วว่านี่เป็นการทำงานในขณะเนี้ยเราได้ยินเสียงเครื่องมือนะคะที่ใช้น้ำมันดึงน้ำขึ้นไปก่อนพอเราทำโซล่าเซลล์เสร็จเราจะมีโซล่าฟาร์มแล้วก็มีกังหันนะคะที่นี่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ใช้คำว่าเป็นแหล่งพลังงานแห่งการเรียนรู้ที่ประหยัดพลังงานมีน้ำมีพระอาทิตย์ขึ้นมีดินมีต้นไม้มีใบไม้และมีหัวใจของพวกเราที่ใช้การเกิดเป็นการเกิดที่ท้าทายตัวเองว่ายากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเป็นการเกิดที่ไม่กลัวความทุกข์ยากเป็นการเกิดที่จะทำงานอย่างสงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ดูนะคะพระบาทที่อยู่ในท่าสมาธิคือความสงบเย็นนะดูนะน้ำไหลมาจากนี่น้ำจากฟ้าเลยนะคะเห็นน้ำไหมคะเห็นน้ำจากพระองค์ท่านนะคะเนี่ยค่ะเวลาที่เราเห็นน้ำจากฟ้าแล้วกลั่นตัวเนี่ยค่ะก็จะไหลออกมาฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระบาทที่อยู่ในท่าสงบเย็นเนี่ยคือการสอนพวกเราว่าให้ทำงานอย่างสงบเย็นและพระบาทข้างขวาที่ก้าวออกไปเป็นประโยชน์มีดอกบัวรองรับนี่เป็นเส้นทางของการเดินทางของน้ำเลยค่ะน้ำจากตรงนี้จะไหลมาอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ไหลออกไปเรื่อยๆเห็นไหมคะเห็นการไหลของน้ำนะคะไหลลงมาตรงนี้ผ่านนี่ค่ะแล้วก็ลงมาที่ดอกบัวแล้วก็ไหลลงไปที่ตรงนั้นโดยมีพระหัตถ์ข้างขวาพระหัตถ์ข้างขวาหงายขึ้นนี่คือการให้พรลูกๆทุกวันเลยไม่น่ารักก็ไม่เกลียดน่ะไม่มีคำว่าเกลียดชังกับพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์และเปลี่ยนร้ายกายดีได้เพราะการให้พรของแม่ที่พร้อมที่จะออกไปฉุดช่วยยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเพราะมีอะไรรู้ไหมคะเพราะมีปัญญาไปที่พระหัตถ์ข้างซ้ายไม่กำดอกบัวมีดอกบัวผ่านมีคำว่าตรำอยู่ตรงพระหัตถ์ข้างซ้ายคือทำงานอย่างสบายสบายไม่ยึดติดไม่อวดตัวไม่ถือดีไม่โง่เขายากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเพราะมีปัญญาเนี่ยค่ะเราจึงเห็นว่าพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จึงมีมงกุฎของพระอริยทารามหาโพธิสัตว์ที่เป็นพระพุทธเจ้าถึง5พระองค์ที่เป็นสัญลักษณ์แทนไว้เลยว่าวันแม่วันนี้ทำให้เกิดลูกมากมายวันแม่มีทุกวันมีลูกที่เกิดในโลกนี้ทุกวันเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกเป็นแม่ที่ให้อภัยอย่างลึกซึ้งยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเพราะมีปัญญาเมื่อลูกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากมือข้างนี้จะพร้อมที่จะโอบและฉุดขึ้นมาเพราะมีปัญญานี่เองงั้นวันนี้ขอให้เป็นวันเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์ของพวกเราทุกคนนะคะเป็นคนไทยที่ไม่เป็นทาสของกิเลสให้นึกถึงพระพุทธมารดาซึ่งพระองค์จะอยู่กับเราณหุบเขาโพธิสัตว์นี้ทุกสิ่งและทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากความกตัญญูในหัวใจของแม่ของพวกเราทุกคนแม่ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือแม่ที่ให้โอกาสกับโลกโดยการใช้คันของแม่เป็นโลกของลูกใครที่รู้ตัวว่าวันนี้เป็นแม่ขอให้เคารพหัวใจของตัวเองและให้รู้ว่าลมหายใจของแม่คือลมหายใจของลูกเราหายใจอย่างมีสติปัญญาร่วมกันความรักของแม่ที่มีต่อลูกยังไม่มีที่สุดไม่มีประมาณนั้นมันช่วยโลกได้จริงๆนะคะขอให้คุณเคารพหัวใจของคุณว่าคันของแม่คือโลกของลูกทุกคนการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์จึงเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตที่เราจะนึกถึงแม่นึกถึงพ่อนึกถึงบรรพบุรุษของเราคุณแม่ก็ขอให้ทุกคนได้รู้ว่าความกตัญญูที่เรากำลังซาบซึ้งอยู่นี้นะคะมันมีอยู่ในหัวใจของพวกเราทุกคนเป็นไทยที่ไม่เป็นทาสของกิเลสมีอิสรภาพในการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์การเกิดครั้งนี้จึงสำคัญนักค่ะเป็นการเกิดที่กตัญญูในทุกสรรพสิ่งนะคะก็ขอพระบารมีแห่งพระอริยทารามหาโพธิสัตว์คุ้มครองพวกเราทุกคนทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปฏิหารนะคะให้พระธรรมคุ้มครองค่ะสุขสงบเย็นแล้ว
ไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะองค์ตะเรตุตะเรตุ